เฮ้ยให้มืออะไรเนี่ยนอนเฉยๆเออสงสัยละมืออ่ะมันอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะนี่รู้ไหมคนเราเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขเข้าไว้ชีวิตมันสั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันมีค่ามากแค่ไหนจนถึงวันที่เราจะเสียมันไปพูดอย่างกับเคยตายมาแล้วมั้งนี่ฉันก็ฟังเข้ามาอีกทีอ่ะเชฟเองก็เหมือนกันนะคะเชฟเองก็ต้องมีความสุขให้มากๆนะอย่ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อยยอมให้อภัยบ้างยอมแพ้บ้างคนที่ยอมให้อภัยเนี่ยคือคนที่นอนหลับฝันดีคนที่ทำผิดต่างหากเราคือคนที่เครียดจนนอนไม่หลับจริงไหมหรือว่าถ้าให้อภัยก็แล้วทำอย่างอื่นก็แล้วเขาก็ยังไม่ยอมดีด้วยเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาอะไรเย็นๆดื่มแล้วก็กินอะไรอร่อยเอ้าก็จริงของคุณอ่ะถ่ายรูปไว้ยืนยันหน่อยดีกว่าไหมถ่ายอะไรเนี่ยยืนยันอะไรถ่ายรูปหน่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวรูปเดียวมาไม่ต้องถ่ายได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองซับหนึ่งสองซับหนึ่งสองซับพอได้ยังหนึ่งสองซับหนึ่งสองซับพอได้แล้วดูดีจังดูดีสุดๆเลยอ่ะเฮ้ยอะไรมันจะมากไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอะไรขอนอนกันนะบรรยากาศมันพาไปอ่ะอะไรของคุณเนี่ยขอนอนตักหน่อยนะแค่นิดเดียวไม่สึกหรอหรอกนะขออยู่แบบนี้ออกไปแป๊บนึงเฮ้ยให้มืออะไรเนี่ยนอนเฉยๆอ๋อสงสัยละมืออ่ะมันอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะเออปอเปี๊ยะเนี่ยรสชาติใช้ได้นะแต่แป้งยังไม่ผ่านไส้แตกออกมาเงี้ยเอาไว้วันหลังผมจะพาคุณไปร้านเด็ดคุณจะได้ศึกษาไว้ไงจริงเหรอคะเมื่อไหร่อะคะเมื่อไหร่ก็ได้พรุ่งนี้เลยก็ได้เฮ้ยจริงอะพรุ่งนี้ก็ได้จริงอะพูดแล้วไม่คืนคำนะสัญญาก่อนมาสัญญาแล้วนะไม่คืนคำนะโอเคสัญญาอ่ะนี่หายเหนื่อยแล้วก็เข้าห้องไปดิไอ้ไม่หายเหนื่อยเลยอะเชฟฉันเหนื่อยมากเลยอะฉันง่วงนอนง่วงนอนแล้วก็ไปนอนสิห้องอยู่แค่นี้เองนอนห้องเชฟได้ไหมอ่ะเพราะนอนห้องเชฟฉันนอนหลับสบายหายเลยเป็นปิดทิ้งเลยพูดแบบนี้อีกแล้วนะทำไมอะคะพูดแบบนี้แล้วมันทำไมหรอคะเชฟฮะหรือว่าเชฟจะสะดุ้งตกใจตื่นอีกแล้วคะทำไมหรอคะเชฟพูดแบบนี้แล้วมันทำไมอะขอฟังหน่อยสิโอ๊ยหลังเจ็บหลังเจ็บหลังเจ็บไหนเจ็บหลังเหรอเจ็บหลังเหรอWe'll be right back.